จำหน่ายสินค้าราคาถูกนะคะเปลี่ยนด้วยคุณภาพนอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยในมีครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณค่ะองค์การเพื่อนวัดมันที่เคยโดนตัดบ้านตาขุนค่ะคุณอารีรัตน์ชูศักดิ์ผู้จัดการสาขาฝ่ายอาหารสดคุณธีรเดชชัยวัฒน์นะคะสาขาบ้านตาขุนดิฉันขอกราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานพิธีเปิดในว่าจะเป็นทางด้านร้านอาหารหนังสือธนาคารมุมของเล่นของเด็กซ่อมบำรุงค่ะและนี่คือโฉมหน้าของผู้บริหารนะคะเทสโก้ลอตัสสาขาบ้านตาขุนได้จัดเตรียมที่จอดรถรองรับให้กับลูกค้ารถยนต์จำนวนก็ลอตัสสาขาบ้านตาขุนมีพื้นที่ในการใช้สอย 5,013 ตารางเมตรและผ่านชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นกันเราเชื่อว่าด้วยการเปิดสาขาใหม่ของเราในวันนี้ของที่ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโดยวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านติดภารกิจนะครับเป็นสภาที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดเทสโก้ลอตัสค่ะคุณค่ะคุณธีรศักดิ์สอนดีนายกเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาค่ะคุณชวลิตช่วงสมเด็กชายภูวดลศรีสวัสดิ์เด็กชายชั้นดนฤทธิ์สุดเอี่ยมเด็กหญิงกวีขุนนะคะที่จะเป็นอนาคตต่อไปค่ะเรียนเชิญน้องๆรับมอบทุนการศึกษานะคะโกโลตัสของเรานะคะนอกจากจะจำหน่ายสินค้าราคาถูกคุณขอบคุณนะคะลำดับต่อมานะคะจะมีน้องๆเรียนเชิญลำดับต่อไปค่ะวรวุฒิหลังเบญจานะคะทินภัทรหนูขุนได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอพระคุณค่ะให้กับพนักงานหรือคนในพื้นที่แล้วนะครับยังมีส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคนะครับทั้งในส่วนของอำเภอบ้านตาขุนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพและยุติธรรมนะครับในส่วนตรงนี้มองแล้วว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนครับช่วยได้เยอะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่บ้านตาขุนเนี่ยเขายังมีสถานที่ที่สามารถให้บริการหลายสินค้าหลากหลายนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นตัวเลือกที่สำคัญให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะใช้บริการTesco Lotus มีความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะการเปิด Tesco Lotus สาขาบ้านตาขุนเนี่ยเรามีการใช้คนของท้องถิ่นในการทำงานกับเราเนี่ยประมาณ110ท่าน110ตำแหน่งด้วยกันนะคะก็เป็นคนท้องถิ่นทั้งหมดนะคะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีภาษีที่จะให้กับทางรัฐบาลเนี่ยปีละ12ล้านต่อปีค่ะTesco Lotus เราช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมหรืออุทกภัยอื่นๆหรือว่าภัยต่างๆเนี่ยตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อย่างปีนี้ก็เหมือนทุกปีเลยก็คือพอไม่มีเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำคือเรามีทั้งหมด50สาขาทั่วทางใต้เนี่ยเราได้ทำการตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์นะคะแล้วก็ให้ทางทีมงานผู้จัดการสาขาเนี่ยออกไปช่วยเหลือประชาชนและที่สำคัญกลุ่มในประชาชนก็คือจะมีพนักงานของเราด้วยแล้วก็ออกไปช่วยเหลือพนักงานด้วยค่ะคิดว่าเราจะสามารถซัพพอร์ตได้เยอะเลยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยถ้าสมมติไม่มีสาขาบ้านตะขุนเนี่ยประชาชนหรือว่าร้านค้าหรือว่ารีสอร์ทต่างๆเนี่ยก็จะต้องออกไปซื้อของถึงในเมืองใช่ไหมคะ 30-40 กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือออกมาใกล้ๆนะคะรัศมี 5-10 กิโลก็สามารถจะมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่บริการลูกค้าได้เลยค่ะ